หมอช้างเผย2ราศีดาวพฤหัสย้ายใหญ่คืน30ตุลาคมดวงพลิกร้ายกลายเป็นลุ่งแนะวิธีแก้เคล็ดในช่วงนี้ครับดวงของแต่ละคนครับมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรศรีตุลาครับเผยถึงดวง2ราศีดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นลุ่งครับ30ตุลาคมนี้ดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่ประจำปีส่งผลให้2ราศีดวงจะเริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหมดเคราะห์หมดโศกหมดความวุ่นวายสำหรับ2ราศีครับประกอบไปด้วยราศีเมถุนราศีธนูครับโดยทั้ง2ราศีพลิกร้ายกลายเป็นลุ่ง30ตุลาคมนี้ครับดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่ประจำปีส่งผลให้2ราศีดวงจะเริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหมดเคราะห์หมดโศกหมดความวุ่นวายนอกจากนี้ครับหมอช้างยังแนะวิธีทำบุญรับดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่เริ่มจากการทำบุญตักบาตรหรือถวายสังฆทานขอพรศาลหลักเมืองทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์หรือเกี่ยวกับการศึกษาทำบุญร่วมกับบุพการีสวดมนต์ไหว้พระหรือบูชาดาวพฤหัสกลางแจ้งเวลา 20:42 นหรือ 20:42 นครับโดยผู้ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับพระพุทธรูปปางสมาธิวงเล็บถ้ามีผลไม้สีเหลือง5อย่างและพวงมาลัยดอกดาวเรืองเทียน1คู่ธูป5ดอกไม่ว่าจะราศีไหนเกิดเดือนปีอะไรครับขอให้ทุกท่านประสบโชคดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสำเร็จทุกท่านครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ